ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสี่โอเคครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการพีเกมเมอร์ทีวีชาแนลนะครับผมและอยู่กับผมพีนะฮะอยู่กันในเกมที่หายไปนานนั่นคือ Fatal Frame 4นะผมพาร์ทที่20แล้วนะผมตอนนี้นะก็ได้กลับมาคือกลับตอนนั้นที่บอกไปว่าเซฟหายใช่ไหมตอนนี้กลับมาเล่นใหม่แล้วนะฮะก็มาถึงที่ถ่ายจบไปเมื่อตอนพาร์ท19ได้แล้วนะผมใช้เวลานานมากครับผมแทบจะซึ้งใจตอนนี้ก็ได้เรียนรู้ที่การเปลี่ยนฟิล์มแบบคีย์ลัดได้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องห่วงและอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้ก็มาดูสเตตัสกันหน่อยว่าเรามีอะไรกันแล้วกันบ้างนะผมตอนนี้ผมแบบว่าตุนไว้เยอะมากครับผมเล่นในโหมดอีซี่ด้วยนะเพราะว่าจะได้กลับมาเร็วขึ้นนะดูตุนทรัพยากรรอฆ่าบอสอย่างเดียวนะผมจริงนะเรามาดูโซนนี้บ้างครับผมนี่อัพไปหมดแล้วนะผมเหลือ capacity กับ absorb นะฮะ absorb spirit power นี่ไม่รู้ใช้ยังไงก็ใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะอันนี้อัพเต็มแล้วฮะอันนี้ไม่ได้อัพเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ฮะผมไม่รู้ว่า spirit power มันใช้ยังไงนะครับผมใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะฮะไว้ใต้คลิปนี้เลยโอเคนะฮะออกกันได้แล้วไปสู้บอสกันดีกว่าครับผมนั่นก็คือพ่อของดูกะนั่นเองฮะก็จะมาได้ถึงขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะต้องพูดติดไมค์ตลอดเลยมีคนบอกว่าเสียงเบาฮะก็ก็จริงอ่ะมันเสียงเบาฮะแต่ลดเสียงหน่อยหมายถึงเสียงเกมนะไม่ใช่เสียงไมค์โอเควิ่งไปที่ห้องพ่อดูกะเลยฮะมันจะมีอะไรมาตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วฮะเพราะครั้งล่าสุดก็เล่นมาถึงแค่ตรงนี้ครับผมตอนที่ผมกำลังนั่งไล่เล่นมานี่ผมก็บอกด้วยนะว่าผมได้ถ่ายตุ๊กตาไปด้วยนะเนี่ยแหมถ่ายตุ๊กตาไปด้วยผมถ่ายมา20ตัวแล้วก็ไม่รู้ช่วยอะไรได้นะนั่นแหละดิช่วยอะไรได้วะแต่ก็ถ่ายมาเผื่อดีมันอาจจะปลดล็อกของไงมีน้องคนนึงว่าถ่ายไปมันจะปลดล็อกของนะพี่โอเคมันถ้ามันปลดล็อกจริงๆกูก็ถ่ายให้นะผมยำยุดไปโอ้โหพ่อลูกกาพระเจ้ารู้ไหมตอนนี้ผมเล่นแบบฟูลสกรีนนะฮะก็คือแบบว่าเต็มจอนั่นเองตอนนี้ก็เลยแบบหลอนได้ที่เลยนะผมไม่มีการเปิดเพลงช่วยอะไรทั้งนั้นนะผมยังเดินอยู่อะเราหายไปแล้วเขาจะให้เราเข้าทางตรงนี้ใช่ไหมประตูเหมือนเดิมเช่นเคยห้องพ่อลูกะห้องทำตุ๊กตาห้องพ่อห้องทำหน้ากากไม่ห้องทำตุ๊กตานะฮะพูดห่างไมค์อีกแล้วเสียงมันเบาอีกนะฮะแล้วก็อีกอย่างเลยคืทำไมผมรู้สึกว่าตอนเล่นแค่จอแบบจอหน้าต่างต่อจอวินโดว์เล็กๆนี่มันก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วแต่พอมาเล่นจอใหญ่แล้วมันโหยสุดยอดมากสุดๆแล้วเดี๋ยวผมพูดห่างไมค์มันจะเบากว่านี้ฟาเธอร์เอ้ยนั่นเรานี่นะกูยังไม่ตายกูยืนอยู่นี่อยู่รูกา going to father room ห้องพ่อเราเปิดได้แล้วใช่ไหมเรายังไม่เคยเข้ามาห้องนี้เนี่ยยังไม่ได้เก็บของฮะเพราะว่าตอนที่เล่นครั้งนั้นเราเข้ามาแล้วฮะแล้วเราแต่ครั้งนี้ผมกลับมาเล่นใหม่ผมยังไม่ได้เข้ามาไงนะผมเป็นหน้าที่ดูทรมานมากลูกกะบอกเงี้ยนะโอเคa female mask is enshrined in the altar มันอยู่บนอะไรนะศาล which is carvedวิดีโอสมุนแพทเทิร์นมันดูให้ออกแบบคล้ายกับรูปลักษณะเหมือนของพระจันทร์เลยนะมันมีของให้เก็บอีกทางไหนวะอยู่บนปากหน้ากากไม่ห่างปากครับผมเตือนตัวเองโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนมีบูคิสตันมากแค่ไหนที่เราจะอัพอะไรได้อีกไหมต้องใช้30อันหมดเลยนี่วะแล้วเก็บยาวๆฮะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งแชปเตอร์ก็จะเป็นแชปเตอร์สุดท้ายแล้วผมจะเอาซีรีส์นี้ให้จบเลยครับผมอะมันมีอะไรอยู่ด้วยมันเป็นอาหารเน่าๆกูไม่ได้จะเอาอาหารกูจะเอาไอ้ที่อยู่โอ้โหฟิล์มซีโร่ฟิล์มนี้แรงนะผมสุดยอดฟิล์ม14ฟิล์ม07
ค่าพลังนี่จะวัดตามค่าเลขของ time ฟิล์มนะเนี่ยโอเคตอนนี้ผมใช้ฟิล์ม 6S ไว้ก่อนนะมันแรงดีชอบแต่ตอนนี้วิ่งยิงด้วยฟิล์ม4ฟิล์ม14ก็แรงใช้ได้เพราะว่าผมเอาพาวเวอร์มาเต็มที่แล้วถ้าเกิดเฟรมทุกเฟรมทีนึงก็2,000นะดาเมจเปิดได้รู้เว้ยไม่เคยเข้ามามาก่อนนะงั้นจะเจออะไรเซอร์ไพรส์บ้างไม่รู้เหมือนกันเป็นฟิล์ม07ละท่าฮะเยี่ยมอลูเจอแล้วเว้ยพ่อสัตว์เอ้ยแม่งมาเป็นร่างละเอียดไม่ใช่ร่างหยาบร่างมัวๆอย่างนี้แสดงว่าพ่อแม่งโหดแน่นอนนะผมเตรียมรับมือฟาเธอร์โอโตซังฮะแปลว่าคุณพ่อนั่นเองกูรู้แล้วมึงจะเอาสิวเนี่ยมาครุกูใช่ไหมฟาเธอร์พ่อไอสัตว์เอ้ยกูรู้แล้วทำไมถึงไม่เห็นหน้าก็แม่งใส่หน้ากากอยู่อะนั่นไงหันมาละเห็นไหมกูบอกแล้วแม่งใส่หน้ากากอยู่เหี้ยหน้ากากคนหล่อนเลยกาเฮ้ยเฮ้ยพ่อไม่เอามันสำเร็จแล้วมาร์กเอาเลยนะพ่อเธอไม่น่ะมันสำเร็จอะไรวะมาครับพร้อมสู้ห้องกว้างพอดูฮะอ้าววาร์ปมาให้ทางห้องนี้ดีเลยโอ้แม่งโอ้สัตว์พ่อแม่งหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดการเคลื่อนไหวก่อนเดี๋ยวใจเย็นใช้ฟิล์มนี้เฮ้ยมันยิงหน้ากากมาได้นี่ว่าหน้ากากนี้มันติดตามเฮ้ยทำลายได้นะอ๋อต้องยิงวิธีจะหยุดหน้ากากก็ต้องยิงใช่ไหมเฮ้ยยาเฮ้ยยังไม่เฟสทุกเฟรมเลยเสียของยิงด้วยฟิล์มสุดจีกันดีกว่าเฮ้ยมาด้านหลังโอเคทางไหนวะเรียกแค่เห็นเฮ้ยก่อนนี่ไงทางนี้มาเอ้ยยังไม่ถึงยังไม่เคยทั้งเฟรมเลยโอ้โห200เองน้อยทางนี้โอเคห้องกว้างอยู่กว้างเลยมาโอเคว้าเอ้ยเชี่ยยิงพลาดโอ้โหโดน1ดอกโอ้โหโอ้ยหืมรุนแรงโอเคเอาไปก่อนให้จับไม่ได้เลยฮะโอเคเดี๋ยวใส่ไอเทมแป๊บน้ำยาเฮลบูบอยเฮอร์บอลเมดิซีนใช้ไปให้เยอะๆนะตรงนี้โอเคมาหยุดการเคลื่อนไหวให้ได้ก่อนเดี๋ยวขอดูการเคลื่อนไหวก่อนว่ามันมีเท่าไหร่บ้างฮะเพราะผมยังไม่แน่ชัดว่ามันมียิงหน้ากากมีพุ่งเข้ามาหาตอนพุ่งเข้ามาหาเนี่ยใช้นี่ดีกว่าฮะข้างหลังโอเคนี่โดนบล็อกไอ้เชี่ยไม่โดนมุกเข้ามาหาอีกเฮ้ยได้ยังโดนเยี่ยมพ่อขอโทษโอ้เชี่ยลืมผมใส่ฟิล์มน็อกแบ็กไว้ด้วยว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มก่อนเปลี่ยนฟิล์มนี้มันจะเพิ่มพลังโจมตีสักระยะหนึ่งของการโจมตีของเราฮะวุ้งเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้แม่งยิงไม่โดนเหรอเนี่ยเอาไปก่อนโอเคใส่ไอเทมครับผมแวบโอเคเหลือ30อันแล้วก็ต้องเก็บเผื่อไว้ชัปเตอร์หน้าด้วยโดนเยี่ยม yes โอเครู้สึกจะตายง่ายฮะไปยืมเอามีคาซีดิมีพ่อหน้ากากแตกที่เหอะดูตาพระจันทร์คราดกำลังเริ่มขึ้นกำลังจะเริ่มเอากลับไปในห้องนะเว้ยโอ้ยพ่อมึงโดนอะไรครอบงำเอาจบแชปเตอร์แล้วฮะ9นาทีเองเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะผมโอเคครับมาต่อครับผู้ชมเมื่อกี้ไปเติมน้ำมาพอดีคอแห้งผมต่อจาก chapter 11 Luna Eclipse พระจันทร์โอเคคือลูกะได้ย้อนกลับไปที่ยามาสึกิเฮ้าส์คือบ้านยามาสึกิพ่อของเธอนั้น her father tried to complete the mass of the Luna
พ่อของเธอนั้นได้พยายามที่จะสร้างได้พยายามสร้างหน้ากากแห่งพระจันทร์ได้สำเร็จเรียบร้อยนะ He made perfect masks for all 5 candidates as well เขาบอกว่าแล้วพ่อของเธอนั้นก็ได้สร้างหน้ากากของคันดิเดตทั้ง5นั้นได้อย่าง perfect เยี่ยมยอดแล้วก็ทันแล้วก็สำเร็จในพิธีกรรมนะครับผมโอเค The forbidden ritual the ceremony of passage however the ritual and infilled the girl lost their memory ก็คือตอนนี้กำลังเล่าย้อนถึงพิธีกรรมเมื่อประมาณ10ปีกว่า10กว่าปีก่อนตอนที่ลูกกะโดนลักพาตัวมานะครับผมนั่นก็คือพิธีกรรมครั้งยิ่งใหญ่นั้นก็คือมีชื่อว่า The Ceremony of Passage ก็คือการส่งผ่านเหมือนพิธีกรรมเนี้ยผมจากที่ผมเล่นๆมานะพออ่านมาเหมือนพิธีกรรมเนี้ยมันเป็นการมอบพลังจากรุ่นสู่รุ่นก็คือการมอบพลังของดวงจันทร์เข้าเป็นอยู่ในหน้ากากโดยใช้มิโกะที่เต้นรำฮะเป็นเหมือนภาชนะในการรับพลังแต่ทีนี้ไอ้พิธีกรรมเนี้ยเมื่อ10กว่าปีก่อนพิธีกรรมนะขณะนั้นอะมันแบบมันมีการผิดพลาดหน้ากากมันแตกนะผมปุ้งปุ๊บแล้วทีนี้พลังที่รับมาแล้วก็วิญญาณร้ายเนี่ยมันก็ได้เข้าครอบงำไอ้มิโกะที่เต้นนั้นมันก็เลยฆ่าคนทั้งเกาะเลยนะครับผมทีนี้ก็บรรทัดล่างเขาบอกว่า The Decision End มันคือจบไม่สวยเท่าไหร่คือมันพลาดนะผู้หญิงเด็กสาวทั้ง5คนก็ได้สูญเสียคนทรงจำไปแล้วก็สกุยะก็ได้และโคม่าก็คือสกุยะก็เข้าสู่อาการโคม่าก็คือมันเลวร้ายนะผมอาการเลวร้ายป่วยอยู่ไงเย็ดวันเดย์ยังไม่ถึงวันเลยนะสกุยะก็ตื่นขึ้น No she did wake ไม่เธอไม่ได้ตื่น she did need to awaken เธอไม่ได้ต้องการตื่นอะไร the death and disappearance of the islander ความตายและการสูญเสียก็ของชาวเกาะของชาวเกาะแล้วก็ของเพื่อนของเธอนั้น what did her father doing พ่อของเธอนั้นได้ทำอะไรลงไปมันหมายถึงพ่อของเราหรือพ่อของสกุยะแต่น่าจะหมายถึงพ่อเรามากกว่าฮะ how can she probably end the อะไรวะ tragedy for good ยังไงก็เธออาจจะจบอันนี้อ่านไม่ออกครับผมโอเคข้ามไปเลยกันนะผมตรงตอนสุดท้ายเอาไฟนอลแชปเตอร์แล้วครับผมมาครับผมพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับเกม Fatal Frame นะผมไฟนอลแชปเตอร์แล้วฮะโอเคกลับมาที่บ้านของเราเอ้ยไม่ยังอยู่ในห้องอยู่พ่อบอกว่าลูน่าอีคิปมันเริ่มขึ้นแล้วก็คือจันทร์คลาดเริ่มขึ้นแล้วหมายความว่ายังไงประจันมันแล้วมันกินแปลกเอ้ยปลาพาคารเกมนี้มีปลาพาคารด้วยเหรอไม่เห็นเลยโอเคเล่นต่อไปไหนอะเข้าห้องไปเจอพ่อต่อป่ะโอเคโอเพนไปหน่อยเผื่อมีของให้เก็บโอเคเข้าไปกันนะว่าแล้วมีของให้เก็บตรงนี้ฮะโอเคพ่อมึงอย่ามาโผล่ตอนนี้นะถ้าจะตายไปแล้วตายแล้วตายอีกเฮ้ยอะไรฉันจำเสียงนี้ฉันจำเสียงคอนนี้ได้ของพ่อได้เป็นเสียง hammering เสียงคอนนั่นเองนี่ I only ever saw him from behind ฉันเห็นพ่อจากข้างหลังตลอดเลยอย่างเดียวก็เห็นแค่พ่อนั่งทุบๆเลย When he look get over his shoulder his face ก็คือเวลาพ่อหันมองไปรอบๆนะฮะหน้าของพ่อเขานั้นไม่เคยจำได้เลยฉันจำไม่ได้หน้าของพ่อไม่เคยเห็นพ่อหันหน้าเลยสิโอ้ยเด็กมีปัญหา why กูขอโทษนะ โอเคโอ้มีเก็บตั้ง 3-4 อันแต่น่าจะเป็นไอเทมที่มันเกี่ยวกับเรื่องมากกว่าคือหยิบมาให้อ่านอะไรเงี้ยน่าเบื่อจะตายภาษาอังกฤษเยอะชิบหายโอเคเฮ้ยไม่ใช่เว้ย let's get all what พระเจ้าช่วยนี่อันนี้น่าจะเป็นของอะไรที่หยิบมาให้อ่านนะนั่นไงโซยะโน้ตว่าแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นบันทึกของพ่อเราชื่อโซยะนั่นเอง Inside this book the memo with
familiar handwriting handwriting คือข้างในหนังสือนี้ได้บันทึกเกี่ยวกับครอบครัวไว้ด้วยลายมือนะครับผมโอเคกดเข้าไปอ่านสักหน่อยครับผมมีคำใบ้ด้วยนะโอเค I try all possible means ฉันพยายามทุกอย่างแล้วที่จะเป็นไปได้ในการสร้างหน้ากากที่สมบูรณ์แบบIt had not the slightest flaw still why did she broom มันไม่น่าที่จะแตกได้แต่ว่ายังไงล่ะทำไมเธอถึงยังตาย broom ในที่นี้ผมจะขอแปลว่าตายนะ why did the ceremony of facet fail แล้วทำไมถึงแล้วทำไมพิธีกรรมแห่งการส่งผ่านมันถึงผิดพลาดล่ะ the อุสวะเหรอหรือว่าคาดาเดะอุสวะคือใครวะ just as I was beginning to understand the reason ตอนนี้แต่ว่าฉันก็เริ่มที่จะเข้าใจเหตุผลแล้วนะ the resonance had begun between them and no technique or method can help อันนี้อ่านไม่ออกไหมแปลไม่ค่อยได้ I just like ซูเอซึใช่ปะฉันชอบซูเอซึนะ gave a birth to another day without suffering เขาจะให้มอบวันที่จะหลุดพ้นจากการทุกข์ทรมาน seeing the end at last with my own eyes ก็คือมองจุดจบนั้นครั้งสุดท้ายด้วยตาของฉันเอง that shall be my reward โอเคแล้วฉันควรจะได้รางวัลมันเกิดอะไรขึ้นวะอ้าวไม่มีคัสซี่นะนั่นมันสกุยะใช่ไหมนี่มันตามันตื่นแล้วอะตื่นหลอนไปมั้ยโอ้พระเจ้า inside an eternity of nothingness ในความว่างเปล่าที่เมื่อวานได้ตื่นขึ้นนี่ไงมันเดินขึ้นมาเหมือนกับดอกไม้ที่วิปิบานในยามค่ำคืนสงบแล้วก็คำหลังนี้แปลไม่ออกครับผมอะไรเอ่ย now และตอนนั้นก็ตื่นขึ้นบนเกาะอะไรเอ่ยแค่เดินผ่านก็ตายฮะผู้คนบางคนได้พยายามที่จะหนีออกทางทะเลแต่ว่าบางคนก็หนีลงใต้ดินซูนชิวคัมทูเดอะเพลสเขาจะมาที่สถานที่นั้นฉันเข้าใจแล้วเซนจูรี่นี่อะไรวะ Where I spend my day in silent work ที่ฉันทำงานของฉันได้เงียบอะไรวะ In orderน่าไม่ทันวะเดี๋ยวต้องไปทำซับให้แน่นอนอยู่แล้วฮะโอเคนี่คือที่ทำงานของพ่อเราใช่ไหมอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ห้องนี้คือเราต้องไปหาบอแล้วที่ไหนล่ะพ่อฉันไปที่ไหนกันI can feel a breeze from behind the other ฉันเหมือนสัมผัสได้ถึงลมมาจากอะไร breeze มันแปลว่าอะไรกูรู้นะแต่มันมาจากข้างหลังไอ้ศาลเจ้านี้แน่นอน theMechanism seem to be working now คือเหมือนมีกลไกอะไรบางอย่างที่มันจะสามารถทำงานได้กำลังทำงานอยู่ use the mechanism to move the other อาจจะใช้กลไกนี้เคลื่อนย้ายไอ้นี่ออกไปได้ก็ได้ move เหรอโอเค move เลยอย่าบอกนะว่ามันมีห้องลับอยู่ข้างใต้อยู่ข้างในเนี้ยนั่นไงกูว่าแล้วปิดยันไว้อีกด้วยสุดเคยโห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 โอเค let's go let's go let's go โอเคมันมีอะไรให้เก็บอีกแล้วเนี่ยตรงนี้ฮะอยู่บนนี้หรือเปล่าเจอละอยู่ในปากโอ้ยอะไรล่ะโอ้โหมือใครต่อมือใครมาแตะอ่างไม่ได้เลยแล้วไม่มีของให้เก็บด้วยเอามารอควายซะนะโถทางกระมังโอเคเก็บของตรงนี้ดีกว่าหลังจากเทรนกันมานานถ้าเกิดโซยะสครอลมันนี่พ่อฉันเขียนไว้สินะโอเค the afterlife definitely exists เหมือนใช้ตัวใหญ่นะแสดงว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงเพราะงั้นแปลไม่ออก afterlife ระหว่างหลังชีวิตถึงความตายหรือเปล่าวะ however we have not seen it yet ยังไงก็ตามเราก็ไม่ได้เห็นมันยังไม่ได้เห็นมัน when the moon isfully eclipsed ก็คือเมื่อพระจันทร์คราดนั้นกินเต็มดวง view it ever as they say it will ไม่ออกว่ะ
แปลไม่ได้บางคำนี่ผมก็รู้จริงๆฮะโอ้โหแล้วไม่เช่นนี่มันคือที่แกะสลักใช่ไหมมันใหญ่ยังไงมันเป็นเลื่อยอย่างเงี้ยเลื่อยนี่ว่าโอ้พระเจ้านี่ไงไม่มีแต่หนังสือ about the mass of the lunar eclipse เรื่องเกี่ยวกับหน้ากากแห่งดวงจันทร์คลาดโอเคมันเป็นหนังสือเก่า it is said that โอ้หกหน้าไม่อ่านฮะ ขี้เกียจพอดีความขี้เกียจมีอยู่ทุกคนทุกพูดทุกนามอะโอเคเหมือนมีของเก็บอีกนะตรงเนี้ยพอไปยืนตรงนี้ปุ๊บหรือหมดแล้วหมดแล้วอ่ะเอ้ยยังมีอีกนี่นี่ไงต้องอยู่ในชั้นแน่นอนในชั้นเก็บของต้องมีของเอ๊ะหันไปด้านนี้แล้วมันจะมีอ่ะหันด้านไหนอ่ะตรงนี้อ่ะเอ้ากลมหน้าก็ไม่เห็นก็หายเออเจอแล้วโอ้โหก็จะหาเจอสโตมมิลเลอร์เยี่ยมทีนี้แล้วก็มี2อันแล้วผมอ้าวเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่เราเก็บได้1อันเท่านั้นฮะสโตมมิลเลอร์ซึ่งเรามี1อันแล้วยังเก็บไม่ได้โอเคปล่อยมันทิ้งไว้ที่นี่ฮะประตูเล็กๆฮะเหมือนในห้องของอีเด็กดอกผู้หญิงนั่นเลยเข้าไปเจออีเด็กดอกอีกไหมไม่น่าจะเจอผมมันเป็นแค่ผีกระจอกงอกง่อยผีสัมภเวสีข้างทางนะครับผมของเรามันต้องสู้กับผีสักยะนะฮะกล้องเราอัปเกรดพอดีนะผมลงไปลึกๆอีก deeper and deeper again นะผมนะอีกแล้วไม่เชี่ยทีนี้เห็นสักยะเว้ยเดี๋ยวเป็นฟิล์มโอเคมันจะเปลี่ยนเลนส์ฮัลโหลเดะโอเคเปลี่ยนเลนส์เป็นสีเหลืองนะสีแดงมันจะทำให้ผีมันถอยหลังไปครับเวลายิงไปปุ๊บทีนี้ถ้าเกิดผมติดเฟสทุกเฟรมแล้วผมยิงมันถอยหลังไปใส่กำแพงแล้วทีนี้ผมเฟสทุกเฟรมต่อไปได้ไงโอ้พระเจ้าสกุยะ going around island 2คือสกุยะเดินไปรอบๆเกาะมึงเพิ่งเดินลงไปไม่ใช่เหรอแสดงว่าข้างล่างไม่มีอะไรอีกไม่มีที่ที่ต่างจากสเตทของคากุระแดนนั่นแน่นอนนะการไล่รำคากุระอะไรนั่นนะโอเคจะประตูโว้ยเอ้ยได้ทีละ 1,000 สกุยามันก็หล่อนจริงตอนเป็นยังเป็นคนก็สวยอยู่หรอกแต่พอปล่อยผมใส่หน้ากากแล้วหน้ากากแตกแล้วไม่มีอะไรเบลอๆอยู่ตรงหน้าแล้วน่ากลัวใช้ได้เลยไปไม่มีของเก็บเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูของนิดนึงฮะเมื่อกี้รู้สึกว่าเราจะเก็บคริสตัลมาได้ใช่ไหม20ช่างมันละมันเป็นเรดคริสตัลนี่นะนะเราก็ไม่ได้ใช้ฟิล์มเอเลนถึงสายถึง4อันได้ฮะเราใช้ได้แค่3อันเท่านั้นต่อครั้งทางนี้มันอะไรกันเหรอกันเหรอคนลึกฮะคนลึกเลยพระเจ้ามียังไงมีของเลยทางไหนล่ะ Where is it อยู่ทางไหนอ่ะอยู่บนพื้นหรืออยู่บนฟ้าผนังแต่ทางมันเริ่มกว้างขึ้นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องอยู่แถวๆนี้แหละคมไฟอ่ะคมไฟไปไหนไม่ใช่เว้ยอยู่ไหนวะยึดแม่อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะฮะผมขอกดตรงนี้นิดนึงฮะเมาส์โอเคเมาส์อันนี้ขึ้นมาฮะไม่รู้ว่าถ่ายไปมันจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวขอเดี๋ยวต้องขอตัดคลิปสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวตั้งค่าอะไรเมาส์อะไรนิดหน่อยสักครู่เดียวโอเคนะฮะกลับมาต่อเมื่อกี้ก็กลับไปแก้นู่นแก้นี่อะไรนิดหน่อยฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรอยู่ฮะแล้วมันอยู่ไหนวะเจอแล้วเว้ยโอ้โหแหมอยู่เลยตรงโคตรหินแล้วเนี่ยฉันแอบเก็บมาโอ้บูคริสตัล20อันเดี๋ยวสักครู่นะผมขอปรับความไวของกล้องให้มันลดลงหน่อยแล้ว30โอเคมาต่อฮะเราก็จะใช้วิธีนี้ในการปรับสู้กับผีไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้เก็บมาได้เท่าไหร่นะ20ใช่ไหมน่าจะพอแล้วนี่เนาะการกับการอัพครั้งสุดท้ายของเราเสริมแคปซิตี้หน่อยเต็มที่แคปซิตี้นี่น่าจะเป็นการเก็บสล็อต
โหสปิริตพาวเวอร์ขึ้นมาหนึ่งอันแน่นอนเลยแล้วสปิริตพาวเวอร์เอาไปใช้ทำอะไรได้นะยังไม่เคยใช้เลยอ่ะถ้าเกิดใช้ได้นี่มันต้องแรงมากใช่ไหมโอ้โหนานไงมึงเอ้ยเจอผีหัวดอแล้วยิงไปก่อนนัดหนึ่งเดิมโอเคส่วนเฟรมเฟรมใช้อันนี้ดีกว่ามันเป็นผีโบราณนะมันจะวาร์ปอันนี้จำได้อยู่นี่เนี่ยจะวาร์ปลองจุดตีก่อนโอเคโดนปะวะเจอโดนเว้ยโอเคโอเคตายละจะแหลกๆหน่อยขออภัยด้วยฮะแต่เวลาสู้ก็เป็นงี้แหละใช้เฟโตเฟรมเอาให้ชนะนะครับผมก็คือเวลาเฟโตเฟรมปุ๊บมันจะกล้องมันจะติดตามแล้วเราจะคอมโบแล้วก็จะได้ดาเมจที่เยอะขึ้นครับเงินเยอะขึ้นด้วยครับผมนี่ก็มุดรอดผ่านเข้าไปเฮ้ยจะเห็นแล้วเว้ยวอลจะโผล่ไหมไม่โผล่นี่กูก็หวังอย่างเดียวเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นร่องอีกนิดเดียวอะไรเงี้ยกูก็หวังอยู่แล้วเลยนะไม่เราไม่เห็นขนาดนั้นครับผมโอเคไปต่อครับผมลูกกะผู้ใส่เสื้อบริสุทธิ์ออนตโลกเอามีทางแยกอีกชิบหายแล้วมึงเปิดแมปปิ้งก่อนตั้งแต่ห้องเนี้ยมีดิอะไรบิดิชชั่นแคปทางมีเยอะจังวะเราขวาซ้ายดีเราไปซ้ายก่อนครับผมไหนไงซ้ายดีบอกแล้วเอ้ย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 มีอะไรมีของเว้ยมีตุ๊กตาอะไรโฮสคินี่ด้วยหยิบเร็วๆดีวะโซยาโนด4อีกแล้วอื้อหือพอฉันมาที่นี่จริงใช่มั้ยเมื่อกี้บอกเงี้ย The Rikusu Kakura is a dance the comforts the dead โหเขาบอกว่าการที่เกาะโรคิสึเนี่ยมีการจัดเต้นก็เพื่อความสะดวกสบายในการตาย ใช่เหรอวะ But what is the extent of the pain of the soul of theอะไร diseases แต่ว่าอะไรคือ extent ของความเจ็บปวดของวิญญาณหรือของอะไรเนี่ยคำสุดท้ายแปลไม่ออกดร. Habara said that the soul is a mass of memory เขาบอกดร. Habara บอกว่าวิญญาณเนี่ยจะ mass นี่แปลว่าอะไรวะจะเป็นความทรงจำที่เกี่ยวกับหรือบอกว่า there is no way to destroySoul เขาบอกว่ามันไม่มีทางที่จะทำลายดวงวิญญาณได้ after death หลังความหลังตายแล้วนั้น the eternal memory remain and there is only adenine จะเขาบอกว่าหลังตายเนี่ยความทรงจำนี้ก็จะจำได้เพียงแค่ความเจ็บปวดความทรมานแล้วก็ความโดดเดี่ยวเดียวดายโอ้โหโอเคอ่านแค่หน้าเดียวครับกูขี้เกียจอ่านนะแล้วทีนี้ก็มาถึงกับตุ๊กตาจะปัญหาผมจะปัญหาไงก็คือผมใช้เวลานานมากครับว่าจะถ่ายมันยังไงดีมันเป็นปัญหาเงี้ยติดอีกเฮียเอ้ยถ่ายไกลไปก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องเข้ามาแก้ตรงนี้ฮะเมาส์อยู่ไหนเมาส์อยู่นี่โอเคปรับให้เหลือปรับให้60แล้วมันจะก้มหน้าได้อีกนิดนึงนะฮะนี่ก็ถ่ายแล้วล่ะโอเคเยี่ยมหลอนใช่ไหมฮะกูดูอย่างนี้จนชินแล้วเนี่ยกูเริ่มไม่หลอนแล้วเนี่ย The curse of the draw has been broken เขาบอกว่าคำสาปแห่งคำสาปของตุ๊กตานั้นได้สูญสลายไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคเบบี้เริ่มยึดปรับกลับเป็นเหมือนเดิมครับผมไม่งั้นสู้ผีลำบากฮะเพราะว่ามันจะหันกล้องเร็วมากเวลาเรากดคอนโทรลกดสเปซบาร์อัพขึ้นอัพลงอะไรเงี้ยมันจะเร็วมากครับแล้วเราจะเล็งผีได้ไม่แม่นนะฮะมาทางนี้เพื่อแค่นี้ใช่ไหมนั้นไปต่อนั้นไปต่อเฮ้ยมีอะไรข้างบนด้วยอ๋อเป็นบายสีสู้ขวัญใช่ไหมอ้าวมีทางแยกอีกแล้วโทษโทษโทษโอ้โอ้โอเคสรุปกูไปทางนี้ฮะผีมันนำทางไปทางนี้แสดงไปทางนี้ฮะแต่กูยังไม่ไปเว้ยกูยังไม่ไปกูขอออกนอกทางแป๊บโอ้โหไปไกลนะเนี่ยท้องนอกทางนี้เนี่ยไกลอยู่นะเนี่ยไกลอยู่นะเนี่ยโอ้โหไกลจัดๆเลยเอามีกรงด้วยว่ะมีประตูหรอวะประตูมีอะไรวะเฮี้ยมันไปไกลกันไปละล็อกค่ะกลับค่ะมันจะเป็นทางที่เราต้องมาหากุญแจแล้วก็เอามาเปิดเพื่อไปต่อไปนะน่าจะตามไอพีนี้ไปไอพีสกุยะนั่นแหละตอนนี้เริ่มคอแห้งครับดื่มน้ำแป๊บนึงอ่ะ
โอเคครับผมถ้าเกิดเป็นเกมผีนี่ผมจะไม่เฮฮาไงนะผมจะพูดไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เกมไม่ที่เจอแล้วเว้ยพ่อเราอ่ะทำไมทีนี้พ่อเราโซยะรออยู่ที่ destruction destruction แปลว่าอะไรเดินได้เดี๋ยวด้วยวิ่งไม่ได้ฮะลูพ่อลูพ่อจะสู้กับพ่อเนี่ยเอ้ยสกุยะเอาเป็นภาพคนจำใครพูดกันด้วยอ่ะเอาม าหากันทำไมวะโซยาโน้ต3อันนี้มันคือโน้ตอันสุดท้ายของพ่อฉันนี่นะพ่อฉันมีความเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายอาจจะเป็นที่นี่ก็ได้โอเคโอ้โหเร็วขี้เกียจอ่านโอเคโอ้โหสกุยะ heading for exit สกุยะนำหน้าไปที่ทางออกจริงเดะไม่น่าจะดีขนาดนั้นน่าจะมาฆ่ากูแน่ๆฆ่ากูแน่นอนอ่ะโอ้โหกูคุณหลอนตลอดเลยแบบเนี้ยโถมึงเอ้ยที่ไม่น่าหลอนมันไอ้ที่มันน่าหลอนเนี่ยที่ไม่น่าหลอนเนี่ยเคยเล่นๆอยู่แหละที่แบบไม่น่าหลอนเลยนะมันจะเก็บของสักหน่อยมันก็มาแล้วก็ไม่มีของกูเก็บเนี่ยโอ้โหมันเป็นจี๊ดใจมากจริงๆเลยชอบมีมือมากูนึกว่ามีของไงที่เจ็บใจสุดคือมีอีผีไตอีผีไตกับอีผีไตเพดานอะจะเก็บของมีผีไตเพดานผมมาพอสู้เสร็จนึกว่าจะมีของให้ไม่มีเว้ยไอ้สัตว์แม่งหลอกกูหลอกสัสสโอเคเปิดได้บ่นะทีนี้เปิดได้ไม่ต้องหากุญแจเลยวะก็คือกูต้องผ่านเรื่องราวก่อนใช่ไหมถึงจะมันเป็นห้องโถงนี่แล้วเพ่สกิลกูอิงอะไรวะอ่านไม่ทันกูก็กดเร็วไปโทษโหเดินยาวๆเลยมึงเอ้ยสกิลอยู่บนพื้นหรืออยู่บนกระดานอยู่บนพื้นนะอยู่บนพื้นเว้ยเก็บเร็วดิไม่ต้องมีมือนั่นอีกนะกูใจหายกูใจหาย coming of the day without sufferingการมาถึงของวันที่จะหลุดพ้นจากความทรมานนะ and all Japanese style มันเป็น Japanese style นะมันดูเก่ามากมัน fell down ตกอยู่ที่ได้ไงฮะนั่นไงรู้สึกคล้ายๆกันขาดๆหายๆอีกแล้ว the coming of the day without suffering โอเคนี่แปลว่า baby when the Uzuwa wearing the mask of the ใครคืออุซุวะวะเหมือนอุจิวะวะ ไม่ใช่นะมันซาสึเกะwearing the mask of the คืออีกคนชื่ออุซิวะเนี่ยมันสวมหน้ากากจันคราดนอนด้วยอ่ะสวมหน้ากากจันคราดนอน after หลังจากพฤติกรรมแห่งการถ่ายทอดโอเค she will bloom แล้วเธอก็ตายเอาอุซิวะนี่เป็นผู้หญิงอ่ะแล้วเธอก็ตาย and the blooming resonates causing every person on the islandชุบรูมคือเธอบูมแล้วก็การตายของเธอเนี่ยมันทำให้ทุกคนบนเกาะเนี่ยตายอ๋อหรือว่าอุซุวะนี่คือสกุยะคือชื่อกันนามสกุลนะสกุยะอุซุวะอย่างนี้ใช่ไหมหรืออุซุวะสกุยะวะไม่รู้ชื่อจริงไม่รู้ชื่อเต็มอะรู้แค่ว่ามันชื่อสกุยะเฉยๆ on the island to bloom โอเค blooming without pain การตายนั้นทำให้หลุดพ้นจากการเจ็บปวดการทรมาน They became an empty vessel พวกเขานั้นเป็นภาชนะที่ว่างเปล่า Who is living or to death ใครกันที่จะอยู่รอดความตายไปได้ไม่มีหรอกครับนะ They will confine โอเคมันอันนี้อ่านไม่ออกก็จะไม่แปลนะผมเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยทะเลใช่ปะอ้าวเฮ้ยยัดเข้เพิ่งเคยเห็นโลกภายนอกโว้สุดยอดลงภายนอกไม่น่าโซฟาสุดเลยมีให้เข้าถ้ำต่อด้วยโอ้ยกูเพลียกูออกจากเกาะเลยได้ไหมเนี่ยหาใครมารับกูทีโอ้โหพี่โผล่มาอย่างนี้อะไรเนี่ย people lying on beach ผู้คนนอนตายอยู่บนชายหาดโอ้โหน่ากลัวมากเฮ้ยใครไปยืนอยู่ตรงนั้นล่ะ
อะลูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวกูถ่ายไปนี่แม่งไม่ใช่ละโอ้โหพระเจ้ามีมือเพียบเลยกูไม่ลงไปเด็ดขาดเดี๋ยวมึงฉุดกูตายฮะไม่อะไรมาพาคานอ้าวอยู่ตรงหน้านี่เองจะแล้วพระจันทร์จันทร์คลาดฉันเห็นแล้วถ้ำนี้มันจะต้องเชื่อมต่อไปที่ประภาคารแน่นอนโอเคเพลส closest to the moon สัตว์ที่นั้นมันดูเหมือนใกล้พระจันทร์มากเลยสัพยาต้องอยู่ที่นั่นแน่นอนโอเคไปต่อภารกิจของเราคืออย่างมากเกมนี้ครับนอกจากสู้ผีแล้วก็คือเดินนะผมวิ่งเนี่ยแหละนะกดชิปตลอดทั้งเกมเลยปวดดิ้วก้อยมากตอนนี้นะแล้วกูว่ามันสะดวกรับเรื่องกันไปหรือเปล่าทางตรงเนี่ยมันไม่น่าใช่นะมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะจริงๆเลยเนี่ยอะไรจะโผล่มาจะตึงโผล่จุ๊บจับตึ๊บตับปุ้งปังๆมาก็มาเลยเอาให้กูตกใจนะกูว่าละสวัสดีสุกยะดีสุกยะตอนนี้ใช้นิวชีใช้นิ้วนางกดชิปแล้วกูปวดนิ้วก้อยปวดปวดปวดจัดๆเลยเนี่ยโอเคเฮ้ยสัตว์เอ้ยเอาจริงทางไหนใครวะเดี๋ยวดูผีก่อนใครวะผีใครเนี่ยผีอะไรเนี่ยยิงไปก่อนนัดนึงไม่รู้ผีตัวไหนโอเคมาด้านข้างมาด้านข้างมาด้านข้างกับก่อนโอ้โหเข้าไปในกำแพงด้วยสู้ยากเลยมึงถอยหลังถอยหลังโอเคกูรอจังหวะนี้แหละเขาเรียกว่าเข้าไปในดงแล้วนี่เข้าไปในตรงกำแพงยิงไม่ได้ก็ปล่อยมันรอดไปมาต่อดิมาเดโพมาเดโพตรงนี้ผมจะใช้ฟิล์ม14หมดแล้วนะฮะเพราะฟิล์ม61ผมจะเก็บไปสู้กับสกุยะละหันหลังดิสัตว์โอ้ยหลักหลักหลักตรงนี้ฮะตรงนี้อยู่ตรงนี้หาตัวบ่มาแล้วมาแล้วโอเคมาเลยกูรอจังหวะนี้เลยมึงถ้าเกิดเราเอากล้องไปส่องมันนานๆมันจะหายตัวหลบเราไงเพราะงั้นเราต้องรอจังหวะที่มันกระโจนมาเลยมันจะได้มีเวลาหายตัวหลบเราไงบายตะกาก็โง่หลวมๆจะต่อเว้ยคือต้องควิกสโคปอะฮะไอ้ผีพวกนี้ไอ้พวกผีหายตัวเนี่ยแวบไปแวบมาแวบไปซ้ายแวบไปขวาเนี่ยต้องควิกสโคปสู้กันแม่งยังไม่ได้จริงเฮ้ยได้ตุนของแล้วเว้ยอันนี้ก็ซื้อไว้หน่อยฟิล์มอันนี้ซื้อไว้ถึง56พอฮะส่วนฟิล์มที่เหลือนี้ก็อันนี้ซื้อไว้หน่อยเนาะถึงสัก30แล้วก็เอานี้มาจัดหนักหน่อยโอเคที่เหลือเยี่ยมยาตุนครบแล้วที่เหลือก็แค่ฝีมือฮะว่าเราจะฆ่ามันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองไปแต่ผมว่าก็ยังไม่น่าจะสู้ที่ประภาคารแล้วฮะเพราะที่มันแคบขึ้นไปดูดิเนี่ยต้องวนขึ้นไปเลยผมว่าเราน่าจะต้องไปสู้ที่สเตจคากุระแดนนะฮะเวทีเต้นคากุระอะไรนั่นน่ะที่กว้างดิชอบขึ้นยาวๆเลยเนาะเนี่ยแต่ว่าเกาะนี้มันล้างแล้วปะวะหรือว่ายังไม่ล้างแต่ว่าเกาะมันน่าจะล้างแล้วนะฮะทำไมไฟมันยังติดอยู่วะเนี่ยฮะมันยังจ่ายไฟอยู่ลูกผีมันปั่นไฟเองได้ปะปั่นไฟใช้กันเองได้โอ้ยเริ่มปวดแขนซ้ายแล้วเนี่ยจริงขึ้นถึงแล้วคัสซี่ลงเว้ยโอเคมันมีขึ้นต่อนี่วะกูยังขึ้นมาไม่สุดสินะโอ้โหนี่แค่ชั้นแรกนี่กูแค่ขึ้นมาจากพื้นดินแค่นั้นเองใครจะมาข้างหลังกูไหมไม่ต้องมาข้างหลังหรอกมึงหันมาไปเจอใครดังนั้นก็คือการสำเร็จที่แท้จริงของหน้ากากพ่อแล้วเนี่ยสุยะหน้าของเธอนั้นมันเป็นหน้ากากโหเราต้องสู้ทุกคนจะต้องตายโหต้องสู้พ่ออยู่เนี่ยโอ้พ่ออย่าเพิ่งยิงมารู้กูรู้แกวแล้วไม่ต้องเลยโอ้พ่อเฮ้ยยังโอ้เอาวะเดี๋ยวนี้ได้ก่อน
เดี๋ยวลืมครับโอเคไม่ต้องน้องแป๊บมาพ่อยังไม่ยิงอะไรมาทางนี้เว้ยโอ้โหหันมาแทบไม่ทันเอ้ยโดนเข้าแล้วเมื่อกี้มีให้กดหลบด้วยนะฮะผมจะยังไม่เสียสโตรมิเลอร์แน่นอนแน่นอนแน่นอนโอเคอันนี้มันลดเยอะไปใช้น้ำมนต์เลยมาทำไมก็กลับมาก็ครูที่จะเดินโอเคมันจะยิงอะไรมาโอเคมันยิงหน้ากากฮะยิงมึงเลยโป่งหน้ากากหายเยี่ยมมาทำไมพ่อตัดมาพ่อดูยักษ์สู้พ่อยังไม่เลิกอีกนะตอนนี้ได้พ่อโอ้โอเคพ่อเต็มเต็มเลยถอนมือกัดซะหน่อยเหาะได้อีกไหมได้อีกเว้ยติดแล้วติดแล้วไม่ได้แล้วออกนอกกันไปมันถอยหลังเกินไปว่ะเดี๋ยวตรงนี้โอเคจะยิงจะยิงจะยิงยิงเลยบุ้งโอเคการสู้กับพ่อก็ไม่ได้จะง่ายเลยนะเนี่ย The Chronicle of Suisu Yomotsuki เฮ้ย Suisu นี่มัน Yomotsuki ไปพูดก่อตั้งเกาะว่ะ And all buffetway the ghost was มันตกไว้หลังจากที่ผีพ่อไปแล้ว The face of the person who ruled became the mask คือหน้าตาของผู้คนนั้นเนี่ยจะกลายเป็นหน้ากากwould come back from the lunar eclipse หลังจากที่กลับมาจากการดูสุริยคราสเอ้ยจันทร์คราสตอนแรกอิสโซเนตโอ้โหน้ำมันหายเยอะมากเลยนะเนี่ยเกียดอ่านด้วยไม่อ่านแล้วกันนัดเรียนนัดเรียนไม่อ่านโอ้ยยังมีมืออะไรอีกแล้วกันบูคริสตัลโอเคใส่น็อกแบ็กไว้หน่อยแล้วกันใส่น็อกแบ็กไว้แบบว่าผีมันเข้ามาแบบอุอาจถึงตัวถึงน้อยถึงเนื้อถึงตัวแล้วจะได้ใช้ฟิล์มสิบเจ็ดเคลียร์กระแทกมันออกไปก่อนแล้วเราค่อยตั้งหลักกันใหม่นะครับผมโอเคเมื่อกี้กูจะเข้าอีกคลิปใช่ไหมยังไม่ถึงเว้ยพานี้มันอะไรกันนะฮะเดี๋ยวเดินรอบๆกันนะเผื่อว่ามีของอะไรบ้างแต่ที่มันก็กว้างเงินไปถึงมันไม่น่ามีของแล้วล่ะขึ้นอะโอเคพ่ออย่ายุ่งกับหนูนะหนูโหดนะแค่มีกล้องตัวเดียวหนูโหดนะจริงๆเลยเนี่ยแล้วคิดยังไงเนี่ยลูกะใส่ส้นสูงมาเที่ยวก่อนไอ้บ้าเอาเฮ้ยมีทางแยกเหรอขึ้นไปข้างบนนะอีกกูจะขึ้นทางนี้ออกมันไปไม่ได้แน่นอนงั้นกูต้องไปทางนี้สินะห้องนี้เขาได้บอกthe door knobis broken ลูกกรประตูมันเสีย and is possible มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดแล้วมึงสร้างมันทำไมหน้าต่างมีอะไรไม่มีฮะมึงจะสร้างประตูมาทำไมทำเหมือนยังกระเชื้อเชิญที่กูอยากเข้าไปกูก็อยากเข้าไปจริงๆแล้วอย่ามาถล่มตอนนี้นะฮะกูไม่ชอบแต่มันจะต้องมีผีลอยกลางอากาศแน่นอนเลยนะผีมึงลอยได้ใช่ไหมฮะผีมึงลอยได้แล้วกูสู้ตรงบันไดเนี่ยมันจะลำบากใช่ไหมเปล่าว่าสกุยามันจะตรงนี้มันก็กว้างพอดูเนี่ยสกุยามันต้องเลือกนี้เป็นสเตจสุดท้ายหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ฮะไม่น่าจะใช่ดูว่าใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่เกินแค่เฮ้ยมีขึ้นตรงนี้อีกกูว่าแล้วพ่อไม่เลิกลาแน่ๆพ่ออยู่ไหนมาไหมกูจัดฟิล์มสุดเจ็ดให้พ่อไปก่อนเลยไปเต็มเต็มไปฟิล์มฮะโอ้พ่อยิงไม่ได้เลยมันติดตามฮะยิงนิดนึงก็ได้โอ้ยังมาโดนเลยมาพ่อทำไรพ่อไปทำไรโอเคเดี๋ยวจะจับหัวพ่อจะจับหัวพ่อจะยิงโอเคยิงก่อนเลยเยี่ยมดุดตรงนี้พ่อจะกระโจนมาเร็วไปโอ้ย
ต่อไปได้ด้วยหลบไปก่อนพ่อไปอยู่นู่นเลยเดี๋ยวนะครับตั้งสเตตั้งสเตตั้งสเตมาพอไม่เลิกหลังไงเอ้ยข้างหลังข้างหลังพอยิงพอยิงสัตว์เอ้ยมันไปอยู่ด้านในกระจกอ่ะทำไงวะนะครับตรงๆไหมโอ้ยเฮ้ยสองอันอ้าวเฮ้ยเอ้ยแต่ก็รอดเว้ยขอบคุณอากาศพอจะยิงโอเคกูยิงคืนก่อนเยี่ยมข้างหลังไปข้างหน้าโอ้ยสัตว์เอ้ยจะยิงโดนอ่ะน้อยก็น็อกแบ็คกลับไปได้โอเคโอเคโอ้ข้างข้างไม่ทันด้วยหรือว่าเราต้องวิ่งขึ้นไปก่อนนะเราลองวิ่งขึ้นไปก่อนดีกว่าฮะโอ้หลบได้เว้ยกระจอกก็ไอสัตว์เอ้ยทางตันนี่หว่ามันยิงหน้ากากมาว่ะขึ้นบนก่อนโอ้ยพ่ออย่าคนแคบดูไปได้เอ้ยแสงอะไรเอ้ยทำไมภาพ40เทียทำไมภาพ40เทียล่ะพ่อยังอยู่ฮะจะมีทางไหนที่ตรงนี้น่าจะพังฮะมีทางให้ขึ้นต่อไปไม่ได้ถ้าน่าจะพังเราสันนิษฐานนี้ไว้ก่อนเลยตรงนี้ก็พังนี่ว่ะเอ้ยสู้กับพ่อตอนทีนึงแล้วกันพ่อจะยิงมาคุณยิงไปก่อนไปแล้วขวาตัวกูไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกเอ้ยภาพเสียสิเปียแล้วทำไมนะผมว่าเราสู้กับพ่อตรงนี้ไปมันจะไม่ได้อะไรขึ้นมาต้องขึ้นไปถึงสูงที่สุดเลยพ่อมันไม่หาไปได้เลยโอ้โหอยู่ข้างๆกูเลยเนี่ยโอ้มาแล้วเว้ยสิบสี่ปีเนี่ยมันจะขึ้นสุดเมื่อไหร่เนอะทำไมนี่โอ้ยสูงตั้งโอ้ไม่ได้แดกกูเลยเนี่ยไม่ได้แดกกูเลยจริงอะไรดูการได้แดกกูเนี่ยโอ้ยแย่เมื่อไรจะถึงเนี่ยโอ้ยอ้าวโอ้กูเข้าใจแล้วเย้ยถึงว่าเลยว่าทำไมเหมือนวิ่งมาที่เดิมต้องฆ่าพ่อให้ได้ก่อนโหมึงเอ้ยถึงว่ามีภาพ40เปียมาลงก่อนแล้วไปสู้ตรงที่มันพื้นที่เยอะๆก่อนโอ้ยลงเตรียมฆ่าพ่อเอาสัตว์ชิบหายหายอ๋อมันพลาดสิบวินาทีนึงเลยต้องขึ้นไปนิดนึงโอ้ยไม่ได้แดกกูเลยจริงโอเคถึงแล้วนิดนึงต้องจัดการพ่อให้ได้ก่อนนะโอ้ยแย่ละทีมันก็แคบนะต้องงานโอ้ยเดี๋ยวมันก็คนอะไรหนามลูกพ่อมารับกูทีไปเถอะโอเคถึงละจะยิงเหรอไม่ยิงยิงก่อนเคตีเคีย 1,000 มันไม่ได้แล้วฮะโอ้ยโดนปะวะโดนขาโอ้ไม่ใช่การโดนโอ้พระเจ้าทางไหนเรสอ่ะอยู่ไหนโอ้ยหลบหันหลังจะยิงวะจะยิงเว้ยกูยิงไปก่อนโบยอ่ะเต็ม14ตำบลแล้วเอ้ยโดนเต็มว่าไงพ่อสบายดีบอเออมาแล้วฮะตรงนี้บันไดขึ้นไปไม่ได้โอเคขึ้นบันไดนี้ต่อฮะถึงว่าไม่ขึ้นไปแล้วไม่มีที่สิ้นสุดสิพ่อไม่ใช้ภาพ40เปียย้อนหักเหมุมหักเหเวลาให้กูกลับไปชั้นเดิมโถยัดแม่เฮ้ยมีอะไรมีอะไรฮะ M16
เสียงเลยต้องทางนี้เท่านั้นนะทางนี้ทางด้วยโอ้ยไม่รู้อะเดี๋ยวขึ้นไปน่าจะต้องขึ้นไปถึงสูงสุดก่อนแล้วค่อยถ่ายหรือเปล่าผมไม่ใช่เดี๋ยวขอลงโอ้โหโอ้โหนี่ยอมแพ้จริงเนาะไอติมไอติม61แล้วฮะพลาดเคจะยิงมาไหมให้กูยิงก่อนเค1250ไม่ไม่โอ้มีการอย่างนี้ด้วยเฮ้ยโดนใช้ไปแล้วสโตรมิเลอร์โอ้โหพี่เจ้าหาแล้วไอสัตว์เอ้ยมีพุ่งมานิดนึงแล้วก็เฮ้ยตายโอ้ยไม่ตายโอ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้โหใจเย็นโอเคถ่ายปุ้งจะมาข้างทางนี่ดีกว่าตรงบันไดเนี่ยโอเคเฟรมเฟรมเยี่ยมมันให้แค่คอมโบที่2คอมโบอ่ะไม่ให้ยิงเออไปพ่อตายจริงเนี่ยเอาได้สุยาโน้ตอีกแล้วเอาเดี๋ยวบอกอันสุดท้ายแล้วเมื่อกี้Soon everything will vanish and be lost เมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลง and I finally ฉันได้สุดใจก็เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่โอ้โหเอาได้ชิ้นส่วนมาแล้วโอเคพ่อมึงน่าจะจบแล้วนะฮะกูได้มาขนาดนี้แล้วเยี่ยมประกอบได้ Mass of the Luna Equip นี่คือหน้ากากแข่งจันคราดจ้ะแม่งเอ้ยเมื่อกี้ใช้นั่นไปจบเลยเนี่ยนี่ไงถึงว่ามีอะไรอยู่นึ่มแดกกูอีกแล้วแดกกูอีกแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโถ่เย็บมากมีแต่ข้าวจริงตรงนี้ขึ้นไปถึงชั้นบนสุดละโอเคไอ้สาวนี่มันคืออะไรกันมาละเจอที่เซฟอีกที่นึงนี่ก็อยากจะคัดซะเหลือเกินโอเคถึงแล้วผมกว้างพอดูเลยเนี่ยกูว่าแล้วกูอยากมึงไม่ให้กูขึ้นมาโดยเอาประโยชน์ไม่ให้กูขึ้นมาเงียบๆแน่นอนเอ้ยอะไรนะมีแม่เราเอ้ยแม่เราชื่อสกุยะด้วยว่ะเออแล้วกูเอ้ยอยู่แม่เราชื่อแม่เราชื่ออะไรนะชื่อกูลืมละชื่อสกุยะเหมือนกันนะไม่เชื่อกูเรียกผิดเรียกถูกไม่รู้ละลูกะนี่คือสกิมูรินี่คือเพจสกิมูรินะฮะเพจสกิมูริคืออะไรมันเป็นเพลงที่ช่วยให้กูสู้กับมันได้ใช่ไหมบอกกูดีครับแม่ได้มาแล้ว The Legends of the Skibbery Song ตำนานแห่งเพลง Skibbery แม่ของฉันได้ทิ้งสิ่งนี้ไว้ให้ฉันเธอได้เขียนไว้ที่นี่โอเคนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับโอเคอ่านซะหน่อยฮะมันน่าจะช่วยเราได้บทกลอนและกระสือนี้ทุกตระกูลนั้นได้รู้เกี่ยวกับ Skibbery โอเค The Skibbery Familyครอบตระกูลสกิมอรี่เนี่ยได้ทำได้ปกป้องเพลงแห่งดวงจันทร์เนี่ยเหมือนกับผู้ปกป้องพระจันทร์เลยโอเคอ๋อก็คือแปลเหมือนความหมายว่าตระกูลเนี่ยเหมือนผู้ปกป้องแห่งดวงจันทร์เลยนะฮะอ่อนเหมือนนี่มันพิธีไม่ใช่นี่มันเซเลมูนไปเนี่ยผู้ปกป้องแห่งดวงจันทร์อ่อนเลกุสุแอลแลนโอเคเมื่อก่อนนี้มีตำนานมากมายเกี่ยวกับLuna Melody โอเค and about person destiny แล้วก็
บุคคลที่โชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรประมาณนี้ผม The Skimmery Family The Go Family ก็ได้ปกป้องเพลงนี้มาตลอดในเพลงนี้นั้น In The Skimmery Song The Day of the New Moon Become a Melody เขาบอกว่าจะมีวันที่พระจันทร์ดวงใหม่จะมาเป็นเพลงจะมาเป็นเมโลดี้ that melody come for the young just like the martyr womb โอเคอ่านตรงนี้แล้วกันเนาะฮะ at time when the moon is trouble ในเวลาที่พระจันทร์มีปัญหา it will resonate อะไรวะมันจะแตกดับแตกสลาย when the moon is trouble the skimmery family suits อะไรวะ suit the wreckLegging เหมือน legge ป่ะเนี่ย Legging moon and the lost soul to the skimmery song once the song reached the soul นำทางได้ค้นหาดวงวิญญาณ they may return to the spirit world through the moon เหมือนมันเป็นเพลงที่ดีงามเลยสักครู่อีกสักอย่างนึงนะฮะไม่น่าใช่เพลงที่เลวร้ายอะไรแล้วกูยังเข้าไปในนี้ไม่ได้อะเข้าไปไม่ได้แน่ๆต้องปีนขึ้นไปโหโหโหกินถึงจะเต็มดวงแล้วแล้วบนนี้มันอะไรโอ้ยบนนี้แม่งโอ้โหกว้างเกินไปหรือเปล่าบนนี้โอ้ยพระเจ้ามันรอกูอยู่เลยพระเจ้ามันให้เราสู้บนนี้จริงๆด้วยมาสัตว์ไฟครั้งสุดท้ายข้างหน้านั่นคือเหมือนเป็นโนฮะโอเคมันไม่ให้เราไปเพราะว่าเราจะเข้าไปเล่นสกิมบูรีซองนั่นเองถ้าเกิดเราเล่นสกิมบูรีซองได้มันก็ตายใช่ไหมโอ้ยเปลี่ยนเป็นฟิล์มโอ้โหพระเจ้าเฟทเฟรมด้วยใช้ฟิล์มซีโร่ด้วยสุดยอดโอเคมาเดี๋ยวตอนเปลี่ยนเป็นฟิล์มเฟโดถ้าเกิดเราได้เฟโดเฟนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นฟิล์มไอ้นั่นหน่อยฮะตอนนี้ขอใช้ฟิล์ม14ถ่ายไปหน่อยถ่ายหลังไปทางมันนี่เฮ้ยหายตัวมาข้างหลังตัดไม่หรอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งจะเย็นที่กว้างๆอย่างนี้พอสู้ได้อยู่ฮะถ้าเกิดบางที่แคบเนี่ยผมสู้ไม่ค่อยได้โอเคข้างในทางนี้โอเคมาโอเคเฟโดเฟนเฮ้ยเอาไม่โดนเฮ้ยได้ไงโอ้โหออกไปเลยยังไม่มีสโตมิเลอร์แล้วถ้าตายนี่แม่งกูเริ่มเซฟโคตรไก่ฮะประเด็นคืออย่าตายครับผมถ้าเกิดตายนี่กูเลิกเล่นนะฮะเลิกเล่นเลยจริงกลับไปทำสงบสติอารมณ์แล้วกูค่อยกลับมาเล่นใหม่นั่นแหละฮะโอ้มาแล้วเปลี่ยนฟิล์มยังยิงได้อยู่ป่ะเยี่ยมเจ็ดทีมแล้วเก็บใช้ทีม6-1แล้วอะไรวะทำอะไรอ่ะทำอะไรพี่อะไรวะอะไรวะกิมคืออะไรวะโอเคโอ้โหไม่ทันสโคปไม่ทันโอ้โหวิ่งตายคนง่ายโอ้โหพระเจ้าโอ้โหคุณผู้ชมฮะโคตรไกลโอเคเดี๋ยวตัดคลิปหน่อยแล้วกันเพราะไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายกันอีกทีเมื่อไหร่แล้วคงต้องไปนั่งไล่เล่นใหม่ฮะแต่ก็คงเล่นไม่ไกลฮะโอเคสักครู่เดียวคงสำหรับคุณในสักครู่แต่ผมมาไม่โอเคตัดละโอเคครับคุณผู้ชมมาแล้วฮะในสุดก็เดินมาถึงนะครับผมมาสู้กันต่อครับผมวันนี้กูจะมีค่าไม่ได้ที่ผมนี่ผมก็เตรียมการไว้ด้วยนะว่าถ้าเกิดตายเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมผมได้วิ่งกลับลงไปเซฟแล้วคือวิ่งกลับลงไปเซฟอีกครั้งนะตอนที่สู้กับพ่อสกุยะเสร็จเอ้ยพ่อเราเสร็จนะฮะตอนที่สู้พ่อเราเสร็จผมก็วิ่งกลับลงไปเซฟแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดผมตายผมก็แค่วิ่งกลับสู้กับมันใหม่แค่นั้นเองฮะทำนี้ไปเรื่อยๆครับผมรีบิกไปเรื่อยๆผมเราจะไม่ลดละความยาวในการจบเกมนะครับผมโอเคครับข้อควรระวังในการสู้กับผีสกุยะก็คืออย่าถ้าเกิดจะเฟสเฟรมไม่ต้องอยู่ต้องแม่นจริงๆฮะคือต้องรอจังหวะดีๆมากไม่งั้น
ตรงนี้หนีก่อนฮะเพราะมันจับทีขยับออกกะเอาตายแล้วเนี่ยพุ่งมาตอนไหนก็ตอนนี้ขอยิงนำเชียงก่อนวงมาตั้งเต็มหลอกก็ได้อืมไม่ให้แดกไม่แดกเอ้ยได้ป่าววะไม่ได้เว้ยมามันลอยอยู่ได้แต่ปัญหาโอ้ยยายยายโอ้พระเจ้าโอ้ยมาแล้วโอ้โหเต็มหน้าเฮ้ยเอ้าไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยสบายที่รุ่นสบายรุ่นตายอีกแล้วโอ้ยมึงเอ้ยโอ้ยอีกรอบนึงโอเคได้ป่าววะได้เว้ยโอเคเอาเฮ้ยตายแล้วเหรอเฮ้ยไม่น่าเชื่อผมว่ายังไม่ตายว่าต้องดูกันอีกนิดนึงเฮ้ยมันตายง่ายจังวะไม่ผมว่ายังไม่ตายบ้าถ้าตายก็โง่แล้วลูกกะสกิมบุรีซองไงเฮ้ยสกิมบุรีนั่นเหรออืมเดลูน่าบลูดี้ชีฟมิวสิกเพลงกล่องเพลงนั้นจากห้องของแม่นั้นเป็นอ๋อไม่ใช่หมายถึงชีฟหมายถึงแบบโน้ตนี่เหรอคือสกิมบุรีซองกูต้องเล่นใช่ไหมโอเคครับไม่ต้องไปสนใจพวกเขาทำเพลงเล่นเลยดีโอเคคือกูโอ้โหพระเจ้า The score seems like a song โอเคมันเอ้าไอเพลงนี้เราเคยเล่นไปแล้วนี่ใช่ไหมผมจำทำนองได้อืมเอาเฮ้ยแต่มันยาวกว่าเดิมพระเจ้าฮะเฮ้ยอ้าวจ้ะหยุดเล่นแป๊บทำไมกดไม่ได้วะเอาเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยทำไมวะนี่ถ้าเกิดเราไม่เล่นมันจะมาเรื่อยๆบ่โอ้ยไม่รอดเอาเฮ้ยรอดเลยโอ้โหพระเจ้าอืมได้อยู่เอ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมโดนอ่ะไม่โดนไม่เชี่ยโอ้โหมึงเอ้ยอุตส่าห์เข้าได้แล้วโอเครอบ่วะไม่รู้กูกดไว้ก่อนเฮ้ยรอดได้อยู่โอเคพาไปก่อนพาไปละเอ้ยอยู่ไหนสัตว์นี่อ่ะไม่รู้ได้ป่ะเอ้ยได้เว้ยโอเคเยี่ยมมันหายไปแค่แป๊บเดียวฮะเราต้องรีบไปกดเพลงสกิมูลี่อะไรเนี่ยมาไปเร็วกะสกิมบุรีซองไงโอเคกูรู้แล้วฮะแม่เร็วเลยไม่ต้องพับโผนาเร็วโอเคคือมันเกมมันกดไว้ได้ฮะไม่รู้ทำไมหรือว่ามันตั้งใจให้เรากดไว้ได้แล้วให้เราบิดลิฟออกมาแล้วเราจะต้องสู้กับมันอีกรอบเงี้ยนะไม่น่าใช่ฮะต้องกดให้ได้โอเคจบเพลงโอเคมาถ้ากดพลาดนะโอเคโอ้ยชิบพลาดโอ้ภาพไปหนึ่งอันไงไม่ใช่เพลงนี้โอเคยังเล่นใหม่ได้อยู่โอเค
โอเคโอเคโอเคไหลลื่นตามน้ำทางสายลมโอ้โหตอนลงกูจะเป็นน้ำหรือสายลมเยี่ยมเยี่ยมได้แล้วไงต่อโอ้โหโอ้โหพลังรุนแรงเหลือเกินแล้วทำไมกูกลายเป็นเด็กซะงั้นเฮ้ยเพลงนี้ทำเล่นแล้วกูกลายเป็นโคนันเหรอวะตัวจะเป็นเด็กแต่ฝีมือนมกูก็นมเลยเอซากุยะเฮ้ยมันเริ่มจะแตกสลายแล้วเป็นไงต่อไปมาแล้วครับ Mask of Luna Equip เอาล้มเฮ้ยไม่เอายานะต้องเอาไปปิดหน้าครับไม่งั้นใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเสื้ออย่างนี้แขนสั้นอย่างนี้นี่มันโชจิโร่นี่นะอื้อหือสุดยอดโชจิโร่ได้ข่าวมึงตายไปแล้วถึงว่าเหยียดคนรอคนเหี้ยอะไรจะรอขนาดนี้คนเหี้ยประจันคาดจันคาดเป็นไงโอ้โหไม่โคตรซึ้งอ่ะจบแล้วผมสตาร์ทเครดิตขึ้นแล้วโอ้โหพระเจ้าครับโอเคครับผมจะก็ขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วไม่รู้ว่าหลังเครดิตมันจะมีอะไรนะเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีเดี๋ยวผมจะตัดคลิปมาให้ดูทีนะแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามที่นี่นะมาแล้วผมไปครับผมสวัสดีครับ